นแฟนรายการ Money Property ครับวันนี้ผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขรับหน้าที่เป็นพิธีกรครับผู้ชมครับถ้าว่าผมถามคุณผู้ชมนะครับว่าลองจินตนาการไปพร้อมๆกันว่าคอนโดมิเนียมในฝันคอนโดมิเนียมในดวงใจของผู้ชมนั้นจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรคุณผู้ชมถ้าหากว่าถามผมกลับนะครับผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากโชว์ให้กับคุณผู้ชมเห็นเลยแหละฮะนี่แหละครับคือคอนโดมิเนียมในฝันในดวงใจของผมนะฮะโอ้โหรูปลักษณ์ภายนอกก็มีความสง่างามโอโถงอย่างมากสวยงามมากและคุณภาพวัสดุดูสิครับเป็นคุณภาพชั้นดีเลยและมองไปตรงนู้นครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าธรรมชาตินั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมตรงนี้เองนะฮะและลองฟังดีๆครับผู้ชมได้ยินเหมือนผมไหมฮะนี่คือเสียงของรถไฟฟ้า BTS ใกล้มากเลยนะครับมองลงไปก็จะเห็นแล้วนะฮะและถ้าว่าเธอไปอีกนิดนึงก็จะเห็นทางด่วนนะครับเพราะฉะนั้นสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่เดินทางได้สะดวกมากๆเลยแหละครับแต่ที่สำคัญนะครับตรงจุดนี้เองถือว่าเป็นสถานที่ที่อยู่ใจกลางเมืองเป็นทำเลทองแต่ว่ามีความสงบมีความเป็นส่วนตัวอย่างมากเพราะฉะนั้นนะครับนี่เป็นเพียงแค่ความโดดเด่นของโครงการนี้เท่านั้นเองนะครับเดินทางเข้ามาถือว่าไม่กี่ก้าวท่านเองก็สามารถสัมผัสได้นะครับว่าบรรยากาศนั้นดีมากๆเลยเป็นโครงการ The Line จตุจักรหมอชิดครับแล้วก็เป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนและบริษัท BTS Group Holdings จำกัดมหาชนนะครับถือว่าเป็นโครงการร่วมทุนที่สร้างความมือหาให้เกิดขึ้นทั้งวงการอสังหาริมทรัพย์และวงการการลงทุนครับส่วนช่วงหน้าเราจะมาติดตามวิสัยทัศน์ของท่านผู้บริหารกันนะครับว่าเขามีแนวความคิดอย่างไรในการพัฒนาโครงการนี้ขึ้นมาจะสามารถตอบโจทย์ให้กับทางด้านของนักลงทุนและก็สามารถตอบโจทย์ในแง่ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในเมืองได้อย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับส่วนช่วงนี้มาติดตามแนวความคิดดีๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเกร็ดความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ผ่านช่วงทำเลทองต้องรู้ไปติดตามชมกันเลยครับท่านผู้ชมครับ3นาทีกับอาจารย์มนพนะครับใน Money Property นะครับก็อยากจะพูดต่อครับอยากจะใช้ช่วงนี้ว่า EEC ภาคต่อเนื่องหรือภาค2ครับคราวที่แล้วเราพูดถึง EEC นะมี5จังหวัดรัฐบาลกำลังจะกระตุ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่มากๆใน5ปีข้างหน้านี้นะครับ5ปีที่ผ่านมารัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจได้การสร้างเมกะโปรเจกต์ด้วย Mass Transit ในกรุงเทพปริมณฑลครับ5ปีนี้คือการสร้างเน็ตเวิร์คระเบียงเศรษฐกิจ5จังหวัดนะครับท่านลองสมคิดมาทำเองเตรียมตัวไม่ดีค่อนข้างมากนะครับการนี้กำลังจะก้าวไปสู่ในวิธีการทำงานถ้าเราไปมองดูสักนิดหนึ่งนะครับก็คือรัฐบาลก็อยากจะได้ EEC ภาค5จังหวัดนี้ก่อนแต่ถ้าเรามองให้ไกลอีกสักนิดหนึ่งจะเห็นว่า EEC ระเบียงเศรษฐกิจที่รัฐบาลคิดไว้เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันยังขาดช่วงต่อไปนิดนึงช่วงต่อคืออะไรปลายทางยังอยู่ที่จังหวัดระยองครับที่จริงปลายทางของ EC เนี่ยมันควรจะลากไปที่ชายแดนครับมีอีก2จังหวัดซึ่งเป็นจังหวัดที่สำคัญนะครับคือจันทบุรีครับกับตราดตราดมีท่องเที่ยวด้วยถ้าเราให้รัฐบาลทำ EC เฟสหนึ่งแล้วก็เสนอรัฐบาลให้ช่วยคิดต่อถึง EEC ภาค2ช่วยต่อจากระยองไปจันทบุรีไปตราดคิดออกไปทั่วประเทศอีกนิดนะครับไปจอยกับเขมรพยายามจะลากทางรถไฟไปสู่กำปงโสมท่าเรือที่สำคัญที่สุดทางภาคใต้ของเขมรไปจะงอยถ้าดูแผนที่นะไปจะงอยปากนกอินทรีตรงเนี้ยเป็นเรียกว่า strategic location ซึ่งหลายคนอยากมาทำท่าเรือตรงนี้ถ้ารัฐบาลไทยพยายามคิดในการต่อเชื่อมตรงนี้เหมือนที่เราคิดต่อเชื่อมที่ถวายเราจะเป็นเน็ตเวิร์คที่สำคัญที่ AEC ภาค2นะครับการเห็นโปรเจกต์ในการกระตุ้นเมกะโปรเจกต์ AEC ก็จะมีสโคปกว้างขึ้นนะครับมากกว่าเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว5จังหวัดขณะนี้อันนี้ก็ฝากไว้นะครับเราจะทำให้เห็นชัดเจนการลงทุนจะได้เยอะขึ้นตลาดทุนจะบูมมากนะครับบริษัทพวกนี้โดยเฉพาะยิ่งบริษัทก่อสร้างครับจะเติบโตมหาศาลเลยแล้วพวกนี้ไม่สามารถจะเรสฟันได้นอกตลาดจะเข้าตลาดเป็นส่วนใหญ่คอยดูให้ดีนะครับภายในไม่เกิน2ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีไม่ร้อนไม่ร้อนเดี๋ยวเสียลุงลำบากสบายดีลุงพี่ครับลุงพี่เสียคนนี้มาลงทุนทองคำอยู่อะครับโทรไปบอกครอบครัวกันซะ
ว่าฉันต้องการทองคำบริสุทธิ์ 99.99% มังคิดโทรหาที่บ้านหาได้จากที่นี่เลยค่ะอุ๊ยวิ่งเลยที่เฟกโกดีแค่เปิดบัญชีทีเฟกแล้วเทรดจากที่ไหนก็ได้ผ่านระบบออนไลน์แล้วรับทองอย่างมั่นใจในวันส่งมอบได้เลยค่ะแต่ตอนนี้มอบตัวก่อนนะคะเจ้าหน้าที่รอไม่หมดแล้วมาทั้งสตูดิโอเลยล่ะครับสวัสดีครับอย่างนี้ก็ลักแหลมเลยเทรดทองบริสุทธิ์ 99.99% ที่ TFX Go ดีเก็บทองยาวหรือเทรดทำกำไรก็ดีดีโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนครับนี่ผมเข้ามาอยู่ในโครงการแล้วนะครับเห็นว่าสวยงามมากๆแล้วตอนนี้ผมอยู่กับท่านผู้บริหารแล้วล่ะครับสวัสดีครับคุณวรังคณาครับค่ะโอ้ผมไม่รู้จะให้คำนิยามว่าอะไรนะครับจะดูเหมือนเป็นคฤหาสน์มันก็ใช่จะดูเหมือนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจมันก็ใช่เหมือนกันตกลงคำนิยามนี่คืออะไรครับของที่นี่ก็จริงๆภายใต้ที่เราพัฒนาโครงการตอนแรกเนี่ยเราก็คิดไว้ว่าคอนเซ็ปต์คือ location is everything นะคะแต่เห็นว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามาเนี่ยโลเคชั่นจะสะดวกมากเพราะว่าอยู่ใกล้ที่ตั้งคือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้านะคะจตุจักรซึ่งมีทั้งสถานี BTS แล้วก็มีทั้งรถใต้ดินนะคะซึ่งการเดินมาจากตรงนี้เนี่ยจากสถานีก็มีการต่อตัว Cover Walkway ให้กับลูกค้าโครงการสามารถเดินมาถึงหน้าโครงการได้เลยนะคะซึ่งแน่นอนแม้การเดินทางจะสะดวกสบายซึ่งทุกคนก็จะคิดว่าการเดินทางสะดวกสบายจะต้องจอแจรถเยอะพุ่งพ่านวุ่นวายเสียงดังใช่แต่พอเดินเข้ามาในโครงการปุ๊บลูกค้าจะค้นพบเลยว่ามันเงียบสงบเหมือนหลุดเข้ามาอีกโลกหนึ่งเลยหลุดเข้ามาอีกโลกหนึ่งลูกค้าสามารถเดินเข้ามาแล้วรู้สึกเอนจอยกับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สระว่ายน้ำหรือฟาซิลิตี้ต่างๆที่เราได้เตรียมไว้ให้อันนั้นคือคอนเซ็ปต์ที่เราพัฒนาโครงการตัวนี้ขึ้นมานอกจากนี้เนี่ยตอนที่เราพัฒนาโครงการช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็มีเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่เราได้เห็นว่ามีการพัฒนาไปเราก็ได้มีการใส่เข้ามาเพิ่มเติมให้กับลูกบ้านนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวล็อกเกอร์นะคะซึ่งเป็นล็อกเกอร์ที่เป็นดิจิตอลลูกค้าสามารถมาหยิบเอาของได้โดยที่ไม่ต้องรอว่าจะตัวเองจะกลับบ้านดึกหรืออะไรเงี้ยสามารถเข้ามาสู่ตัวแอปพลิเคชันของเราลูกค้าสามารถเลือกได้อยากให้ของมาส่งที่ห้องหรืออยากให้มาส่งที่ตู้ถ้าอยากส่งที่ตู้ก็เดี๋ยวเราก็สามารถเจเนเรตตัวโค้ดให้ลูกค้าก็มาหยิบได้จะกลับบ้านเที่ยงคืนตีหนึ่งก็สามารถมาหยิบแพ็กเกจของได้หรือเรามีบริการรถไฟฟ้าที่เราให้เป็นเหมือนกับมีแอปพลิเคชันให้ลูกค้าสามารถเช่ารถได้ไม่ต้องซื้อรถของตัวของเราเองถูกไหมฮะก็สามารถมาเช่าได้ใช่ค่ะแล้วก็รถที่เราพรอไวให้เป็น BMW i3 โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะไม่ธรรมดาใช่ค่ะลูกค้าที่นี่ก็จะได้รับความสะดวกสบายทั้งในเรื่องของรถไฟฟ้าไม่ต้องจำเป็นต้องซื้อรถก็ได้นี่เราก็มีรถให้เช่าอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากคือห้องนี้นะฮะ
อธิบายหน่อยครับอันนี้ห้องสำหรับอะไรฮะค่ะก็ตรงนี้นะคะเป็นห้องไลบรารีนะคะซึ่งก็จะเป็นห้องสมุดห้องสมุดใช่ค่ะลูกค้าต้องรู้ขนาดนี้เลยครับสวยมากนะฮะมีส่วนจริงๆด้านหลังก็จะเป็นส่วนที่ถ้าเกิดลูกค้าอยากอ่านหนังสือแล้วดูเงียบหน่อยก็สามารถอ่านด้านหลังได้จริงๆที่เราโปรไวด์ไว้สำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาซึ่งโอเคคุณพ่อคุณแม่อาจจะซื้อห้องที่นี่ให้อยู่อยากจะมีมุมอ่านหนังสือไม่อยากอ่านในห้องอ่านข้างล่างได้เห็นต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ด้านหลังก็จะมีมุมที่จะเงียบหน่อยให้น้องๆได้อ่านหนังสือเงียบๆก็ได้ครับแล้วมองออกไปเนี่ยโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยฝั่งโน้นเนี่ยก็จะเห็นพื้นที่สีเขียวเยอะแยะมากมายแล้วก็มีพื้นที่ของน้ำด้วยนะครับดูแล้วสบายตาสบายใจมากใช่ค่ะจริงๆที่นี่เนี่ยทั้งในส่วนของต้นไม้แล้วก็จริงๆเรามีทั้งต้นไม้ที่อยู่ในโครงการแต่ถ้าเกิดขึ้นไปที่บริเวณชั้น7เสาว่ายน้ำของเราจะมองเห็นสวนซึ่งที่นี่เนี่ยสามารถโอเวอร์ลุคสวนได้ประมาณ700ไร่มีสวน3สวนด้วยกันนะคะซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดได้ขึ้นไปชมข้างบนจะเห็นว่าพื้นที่สีของโครงการนี้นี่มันเยอะจริงๆใช่ครับค่ะคือเราให้ความสำคัญกับเรื่องของพื้นที่สีเขียวมากใช่ค่ะครับผมอยากจะถามเหมือนกันเพราะว่าผมทราบข้อมูลจากทางทีมงานนะครับที่บอกว่าเปิดพรีเซลวันแรกวันเดียวขายหมดเกลี้ยงเลยฮะใช่ค่ะมันสะท้อนเห็นอะไรฮะก็จริงๆโครงการนี้นะคะเป็นโครงการแรกภายใต้การร่วมทุนระหว่างทางแสนสิริแล้วก็ทาง BTS นะคะซึ่งจริงโครงการนี้เนี่ยประสบความสำเร็จมากข้อ1เป็นโครงการร่วมทุนกับ2คือเรามีการเปิดขายพร้อมกัน3ประเทศกรุงเทพฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์ซึ่งแน่นอนว่าด้วยชื่อเสียงของทางกลุ่ม BTS เองก็ทำให้ชาวฮ่องกงเองหรือสิงคโปร์เนี่ยมีความมั่นใจในโครงการมากขึ้นทำให้วันที่เราเปิดขายเนี่ยเราได้รับผลตอบรับที่ดีมากดีจนเกินคาด เราก็ไม่คิดว่าจะขายในวันแรกที่หมดเหมือนกันใช่ก็ถือว่าสร้างกระแสได้อย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในภาคของวงการอสังหาริมทรัพย์หรือแม้กระทั่งวงการของนักลงทุนเองพูดถึงกันค่อนข้างจะเยอะมากสำหรับโครงการร่วมทุนครั้งนี้ใช่ค่ะก็จริงๆตอนนั้นเรามีการประกาศแผนร่วมทุนระหว่างแสนสิริกับ BTS ไปนะคะก็แผนระยะประมาณ5ปีนะคะโครงการทั้งหมด25โครงการโอ้โหนี่เป็นแค่โครงการแรกเท่านั้นเองใช่25โครงการ5ปีมูลค่าประมาณแสนล้านบาทโอ้โหเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสตอรี่ความร่วมไม้ร่วมมือทั้ง2เจ้า2บริษัทซึ่งถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งคู่เนี่ยนะครับก็จะสามารถจับมือกันแล้วก็สร้างเม็ดเงินมหาศาลเลยนะฮะใช่ค่ะเพราะว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเราก็เปิดไปแล้วประมาณ8โครงการปีนี้เราเปิดอีก3โครงการซึ่งเราก็เชื่อว่าอย่างโครงการนี้ค่ะเมื่อมีลูกค้าเข้ามาชมนะคะมีข่าวออกไปจะทำให้ทุกคนรู้ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่2อันเนี่ยพอจับมือร่วมกันทำโครงการทำสินค้าออกมาเนี่ยสินค้าเนี่ยมีควอลิตี้ดีแค่ไหนมีการดีไซน์ออกมาดีแค่ไหนแล้วก็เชื่อว่าน่าจะทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจมากขึ้นครับตรงจุดนี้ถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากนะครับคุณวรังคณาเพราะว่าขนาดถ้าหากว่าทำกันบ้านมาก่อนเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ารูปภาพมีการรีวิวอยู่บ้างเนี่ยนะครับซึ่งดูจากรูปมันสวยงามมากๆแต่ย้ำกับผู้ชมนะครับถ้าหากว่ามาอยู่ในพื้นที่ของจริงมันสวยกว่าที่คุณผู้ชมเห็นบนโลกออนไลน์เนี่ยผมว่าหลายเท่านะคือใส่ใจทุกรายละเอียดมากๆเก็บทุกเม็ดเลยใช่ค่ะเพราะอย่างที่บอกว่ายิ่งตัวนี้เป็นตัวแรกแล้วก็ที่ดินแปลงนี้เนี่ยจริงๆมันเริ่มต้นมาจากว่าเป็นที่ดินของทาง BTS ซึ่งจริงๆแล้วเป็นที่ดินที่คุณคีวีค่อนข้างจะรักมากเพราะว่าจริงๆอยู่ใกล้สถานีของทาง BTS ด้วยเฮดควอเตอร์ด้วยแล้วก็เห็นสวนถึง7ไร่ๆเธอบอกแล้วไม่มีที่มันจะสามารถมองเห็นสวนได้เยอะขนาดนี้นะคะก็จริงๆเราก็เลยตั้งใจในการพัฒนาโครงการเนี้ยมาก ๆอย่างที่บอกไปขนาดของเสร็จแล้วเราก็ยังเติมเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาให้กับลูกค้าอีกครับตั้งใจว่าอยากจะตอบโจทย์ให้กับใครครับแน่นอนว่าเราทำพัฒนาโครงการสินค้าเราก็ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าเราเป็นคนแรกก่อนนะคะซึ่งแน่นอนลูกค้าเองเนี่ยพอได้เข้ามาเห็นสินค้าก็จะรู้สึกแฮปปี้กับโอ้วันที่เลือกซื้อไป3ปีก่อนยังไม่ได้มีของต่างๆมากมายขนาดนี้เราก็เติมเข้าไปเพิ่มให้แน่นอนลูกค้าแล้วก็กลุ่มที่2แน่นอนว่าในส่วนของผู้ถือหุ้นเองของทั้งฝั่งแสนสิริแล้วก็ BTSเพราะว่าจริงๆการร่วมทุนที่มูลค่าถึง100ล้านเนี่ยแน่นอนว่าเม็ดเงินหรือกำไรที่ส่งผลให้กับทั้ง2บริษัทเป็นส่วนที่ตามมานะคะยิ่งลูกค้าเห็นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งโครงการที่เราร่วมทุนกันเนี่ยสามารถขายกับลูกค้าต่างชาติได้ค่อนข้างเยอะมากครับอย่างที่คุณวรังคณาได้บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าที่ดินตรงนี้ถูกสร้างขึ้นมาถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยคอนเซ็ปต์ที่บอกว่า location is everything เพราะฉะนั้นคืออยากจะถามต่อนะครับว่าถ้าหากว่ามองไปข้างหน้าสัก3ปี5ปีบริเวณนี้มันจะถูกพัฒนาเปลี่ยนภาพไปยังไงครับอ๋อแน่นอนค่ะด้วยความที่เราใช้คำว่า location is everything เราได้มองไปถึงในอนาคตแล้วอย่างตอนนี้เองตรงหน้าโครงการก็จะเห็นว่าจากสถานีจตุจักรจะมีการเชื่อมต่อไปบนเส้นผลโยธินนะคะซึ่งแน่นอนตรงนี้เองก็รถไฟฟ้าใต้ดินเองก็สามารถไปเชื่อมกับที่บางซื่อซึ่งบางซื่อเองก็จะเป็นหับ transportation ที่ใหญ่ที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถไฟฟ้าทั้งหมดหรือรถไฟความเร็วสูงที่จะออกไปสู่ต่างจังหวัดได้แน่นอนว่าตรงนี้โลเคชันนี่ no doubt ว่าดีที่สุดแน่นอนนะคะทำเลทองใช่ค่ะแต่ยังเงียบสงบอยู่ยังเงียบสงบเมื่อเดินเข้ามาในโครงการค่ะ
ครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากว่าทำเลทองตรงนี้ได้ถูกพัฒนาไปเรื่อยๆมูลค่าของสินทรัพย์ถ้าเป็นในมุมของนักลงทุนที่เข้ามาซื้อโครงการนี้ก็จะมีโอกาสที่เติบโตสูงขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยรถไฟฟ้าจะมาหยุดอยู่แค่ตรงจตุจักรแต่ตอนนี้พอมันเชื่อมต่อเรื่อยๆก็จะเป็นปกติที่เราเห็นว่ามันเป็นรถไฟฟ้าสายใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นสเตชันใหม่เกิดขึ้นราคาของ property ก็จะมีการเพิ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยตามเรื่องของการเดินทางที่สะดวกมากขึ้นครับแล้วถ้าหากว่าเจาะเข้ามาเฉพาะโครงการนี้แหละครับเรามีแนวทางในการรับรู้รายได้อย่างไรบ้างครับค่ะก็จริงๆโครงการนี้มูลค่าโครงการประมาณ 6,000 ล้านนะคะซึ่งเราขายหมดตั้งแต่วันที่เราเปิดขายนะคะก็เราคาดว่าน่าจะมีลูกค้าที่ทยอยโอนโครงการเนี่ยจนถึงประมาณช่วงสิ้นปีนี้เนี่ยประมาณ 50-70% จากมูลค่าโครงการทั้งหมดที่เราขายไปนะคะก็น่าจะเป็นเม็ดเงินอยู่ประมาณ 3,000 ถึงประมาณ 4,500 ล้านนะคะซึ่งจะรับรู้เข้ามาซึ่งก็จะรับรู้เข้ามาผ่านบริษัท Joint Venture นะคะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะบุ๊ครายได้เข้าสู่แสนสิริเนี่ยจะบุ๊คยังไงครับจะบุ๊คเป็นเราใช้วิธีบุ๊คเป็น Equity Method ก็คือรับรู้ว่าเป็นส่วนกำไรจากบริษัทร่วมทุนครับซึ่งเราถือหุ้นประมาณ 50% ก็สามารถหารครึ่งหารครึ่งนึงเลยคิดอย่างนั้นได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วที่เหลือจะไปโอนไตรมาสแรกของปีหน้าเหรอครับใช่ค่ะตอนนี้เราคาดการณ์ว่าน่าจะไปโอนอยู่ที่ไตรมาสแรกของปีหน้าครับถ้าถามเป้าในเมื่อเราประสบความสำเร็จแล้วในช่วงต้นปีผมทราบมาว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของทางแสนสิริเองเนี่ยจริงๆก็ถือว่าสูงมากแล้วนะครับ แล้วก็บีบเป้าหมายไปแล้วก็มีการปรับเป้าไปรอบหนึ่ง พอโครงการนี้ได้ผลตอบรับที่ดีมากๆจะมีการปรับเป้าเพิ่มเติมด้วยไหมครับ ในส่วนของการรับรู้รายได้ตอนนี้เราคงอาจจะยังไม่ได้มีการปรับเป้าเพิ่มเติมนะคะ เพราะปีนี้เราตั้งเกณฑ์การรับรู้รายได้ของบริษัทแสนสิริโชว์โชว์อยู่ที่ประมาณ 32,000 ล้านนะคะแต่ส่วนที่เรามีการปรับไปคือส่วนของยอดขายก็คือ pre-sales นะคะซึ่ง pre-sales ตอนต้นปีเนี่ยเราตั้งอยู่ที่ประมาณ 36,000 ล้านแต่เนื่องจากช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถสร้างยอดขายได้เกินกว่าที่เรา expect ไว้เราก็เลยมีการปรับเป้าเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 40,000 ล้านนะคะซึ่งก็เราก็ยังคงมั่นใจกับเป้าหมายแม้ว่าจะเหลือน้อยเนื่องจากเรามีโปรเจกต์ที่จะลอนช์ค่อนข้างเยอะในช่วงไตรมาส 4รวมถึงทางสารีเองจะมีงานใหญ่ในช่วงเดือนโนเวมเบอร์ด้วยจะมีการลอนช์โครงการคอนโดมิเนียมหลายโครงการแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งไฮไลท์อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างแสนสิริกับ BTS นะคะก็คือ The Line สาทรนะคะอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์โอ้อยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับใจกลางเมืองเลยใช่ค่ะ0เมตรรถไฟฟ้าเหมือนกันซึ่งเราก็เลยคาดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะได้รับผลตอบรับจากตลาดที่ค่อนข้างดีครับอย่างนี้แสดงว่าแนวทางในการพัฒนาโครงการอื่นๆที่คุณกำลังคณาได้เรียนไปที่บอกว่าจะเปิดมาอีกตั้ง25โครงการเนี่ยนะครับก็จะเกาะแนวรถไฟฟ้าไปจะเป็นคอนเซ็ปต์ใช่ค่ะประมาณนี้ถูกไหมฮะใช่ค่ะที่เราพัฒนาร่วมทุนกับทางบีเซสก็คือจะต้องอยู่ใกล้กับรายรถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินนะคะครับคุณผู้ชมครับคุณวังคณาครับเท่าที่ผมฟังดูเนี่ยจริงๆแล้วหัวใจสำคัญอีกอย่างนึงก็คือความร่วมไม้ร่วมมือระหว่าง2บริษัทยักษ์ใหญ่นะครับก็คือทางด้านของบริษัทแสนสิริกับ BTS Group Holdings จำกัดมหาชนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีซินเนอร์จี้ร่วมกันในอนาคตนอกเหนือจากการที่จะเปิดโครงการร่วมกันถูกไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆทางกลุ่ม BTS เองก็มีธุรกิจที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็น VGI นะคะหรือการที่ทาง BTS มีบัตร Rapid Card เองนะคะอย่างเช่นบัตร Rapid Card เนี่ยค่ะก็เป็นบัตรที่เราพยายามที่จะมี collaboration ซึ่งกันและกันนะคะอย่างตอนนี้ที่โครงการ The Line เนี่ยค่ะลูกค้าเนี่ยสามารถใช้บัตร Rapid Card ใบเดียวใช้ขึ้นรถไฟฟ้าก็ได้เป็น Access Card เข้าโครงการสามารถใช้เปิดตู้ล็อกเกอร์หรือว่าจองห้องประชุมต่างๆสามารถใช้ผ่านทางบัตร Rapid ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็น collaboration อาจจะดูง่ายๆนะคะแต่ก็แน่นอนเพิ่มความสะดวกสบายกับลูกค้าไม่ต้องพกบัตรหลายใบนะคะมีบัตรใบเดียวก็สามารถที่จะ access ได้หมดนะคะหรืออย่างเช่นตอนนี้เรามีการคุยกันเพิ่มเติมในเรื่องของการซื้อสื่อโฆษณาเหมือนกันกับทาง VGI เองนะคะก็แน่นอนโครงการเราอยู่บนรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นสื่อของทาง VGI เองก็อยู่บนรถไฟฟ้าเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งทำการตลาดของเรานะคะแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยเรามีการดูในเรื่องของการใช้ data การใช้ information ในการที่จะพัฒนาโครงการในอนาคตนะคะเพราะทาง BTS เองก็จะมีข้อมูล information ว่ามีคนขึ้นรถสถานีไหนเป็นสถานีไหนเยอะน้อยแค่ไหนแน่นอนว่าข้อมูลพวกนี้เองก็เป็นประโยชน์กับทางสารสื่อและ BTS เวลาจะพัฒนาโครงการเราก็จะรู้ว่ามีความต้องการใช่คนเยอะแค่ไหนมากคนเดินเยอะมากเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่เราจะพัฒนาโครงการร่วมกันขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็จริงๆเรื่องของการขายในต่างประเทศเองก็ยังไม่หยุดแค่นั้นเพราะว่าจริงๆตอนนี้เนื่องจากทางแสนสิริเองค่ะมียอดขายต่างชาติเนี่ยสูงที่สุดในกลุ่มของ developer ในเมืองไทยนะคะซึ่งตรงนี้เองเราก็พยายามที่จะต่อยอดเพิ่มขึ้นซึ่งแน่นอนว่า BTS เองก็จะช่วยมีส่วนตรงนี้ได้มากในเรื่องของการไปขยายตลาดต่างๆมากขึ้นเพราะว่าแน่นอนนักท่องเที่ยวหรือใครไปใครมาในเมืองไทยยังไงก็รู้จัก BTS นะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถ
จาะกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศเนี่ยได้มากขึ้นซึ่งแน่นอนก็จะช่วยทำให้ยอดขายของทั้งสองบริษัทเนี่ยเติบโตขึ้นด้วยเช่นกันครับผมค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ไม่แปลกใจแล้วนะครับว่าทำไมโครงการนี้นะครับถึงขายหมดตั้งแต่วันแรกพรีเซลวันแรกขายเกลี้ยงหมดเลยนะครับก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าทางด้านของผู้บริหารนั้นสามารถอ่านเกมขาดในทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือกันในการพัฒนาโครงการดังกล่าวขึ้นมาแต่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นก็ยังมีโครงการอื่นๆที่จะตามมาอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็ยังอ่านเกมขาดนะครับในเรื่องของการที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำเลที่ตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายผมว่าตอบโจทย์ทุกอย่างทั้งชีวิตส่วนตัวชีวิตทำงานรวมไปถึงการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าโอ้โหดูสิครับธรรมชาติสวยงามมากๆเลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณทางด้านของผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามชมกันส่วนช่วงหน้าเราก็จะมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับสาระดีๆจากช่วง Hot Property ครับเดี๋ยวกลับมาครับเงินทองต้องวางแผนเกษียณแล้วจะสบายจริงเหรอเขาว่ากันว่าทำงานหนักตอนนี้จะสบายตอนแก่แถมยังมีลูกหลานคอยเลี้ยงดูได้ใช้เงินเก็บไปเที่ยวรอบโลกมีเงินเหลือเป็นมรดกให้ลูกหลานเขาคือใครชีวิตจริงหลังเกษียณอาจไม่ได้สบายอย่างที่คิดยามแก่คุณอาจต้องอยู่คนเดียวเพียงลำพังเงินเก็บที่คิดว่ามากพอกลับไม่พอเพราะภาระหนี้ค่าใช้จ่ายยังคงเดิมเผลอๆอาจมากขึ้นอีกแถมยังต้องเสียเงินไปกับค่ารักษาพยาบาลอันแสนแพงก่อนที่จะสายเกินไปมาเริ่มต้นวางแผนเกษียณวันนี้จะรอหรือเริ่มต้นชีวิตดีๆคุณกำหนดได้ www.sec.or.th/education ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านข้อมูลและความรู้การลงทุนกับ SET IC ศูนย์เรียนรู้การลงทุนที่คุณเข้าถึงได้เข้าถึงหนังสือและตำราด้านการเงินการลงทุนเข้าถึงข้อมูลและความรู้การลงทุนออนไลน์เข้าถึงสัมมนาการลงทุนจากกูรูตลอดทั้งปีเปิดให้บริการแล้วทั้ง7แห่งทั่วประเทศดูรายละเอียดคลิก www.tsi-thailand.org/setic กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Money Property นะครับในช่วงนี้เราจะไปติดตามข่าวสารดีๆผ่านช่วง Hot Property ครับบลูเฟียพัทยาคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนสูง8ชั้น195ยูนิตในซอยนาจอมเทียน18อยู่ห่างจากหาดเพียง100เมตรโครงการคุณภาพของบริษัท Habitat Group บลูเฟียพัทยาถูกออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ Luxury Tropical Resort พื้นที่ส่วนล็อบบี้และชั้น1ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่สีเขียวมีต้นไม้ใหญ่กลางล็อบบี้ในคอนเซ็ปต์ Misty Canyonบนชั้น8มี Infinity Edge Swimming Pool Rooftop Garden ห้องอาหารและบาร์มาตรฐานโรงแรมระดับ5ดาวบริหารจัดการโดยเครือโรงแรม Best Western ภายใต้แบรนด์ BW Premier Collection ให้การันตีผลตอบแทนค่าเช่า 7% ต่อปีเป็นเวลา5ปีหลังจากนั้นรับผลตอบแทน 60% ของผลกำไรนะครับปัจจุบันที่ดินติดทะเลหรือว่าใกล้ทะเลนะฮะเรียกว่าหายากมากๆนะฮะเรียกว่าแทบจะไม่มีแล้วก็ว่าได้นะครับสำหรับโครงการบลูเฟียพัทยานะฮะนอกเหนือไปจากแพสซีฟอินคัมที่ทุกท่านจะได้รับในระยะยาวแล้วเนี่ยนะฮะทุกท่านยังสามารถมองในเรื่องของแคปิตอลเกนได้ด้วยนะครับซึ่งไม่ควรจะน้อยกว่า 3-5% ต่อปีราคาต่อยูนิตเริ่มต้นเพียง3ล้านบาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0618400006โอลิมปัสซิตี้การ์เด้นคอนโดมิเนียมหรูสไตล์ยุโรปคลาสสิกใจกลางเมืองพัทยาซอยกอไผ่พัทยาสาย3ตัดกับแยกพัทยาใต้คอนโดมิเนียมโลไรส์8ชั้น6อาคาร900ยูนิตพร้อมคอมเมอร์เชียลแอเรียกว่า60ยูนิตตกแต่งอย่างลงตัวให้ความรู้สึกหรูหราทันสมัยและอบอุ่นในเวลาเดียวกันพรั่งพร้อมด้วยฟาซิลิตี้ครบครันทุกยูนิตเปิดรับทัศนียภาพอันงดงามของสระว่ายน้ำถึง5สระสวนหลากหลายสไตล์พร้อมทั้งสกายยิมทุกตึกตอบสนองไลฟ์สไตล์และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมืองโอลิมปัสซิตี้การ์เด้นมีบริการบริหารห้องพักหลังการขายด้วยการปล่อยเช่าให้กับนักลงทุนโอลิมปัสซิตี้การ์เด้น
Truly a New Way of Life อีกหนึ่งโครงการคุณภาพจาก Global Top Group สำหรับท่านผู้ชมรายการ Hot Property รับโปรโมชั่นห้องตกแต่งแบบ Fully Furnished พร้อมการันตีค่าเช่า 7% 2 ปีโทรด่วนเพื่อรับสิทธิพิเศษนี้090-741-7417ชีวิตที่โลกยอมรับสะท้อนความเหนือระดับที่ไม่อาจปฏิเสธใหม่ Fortuner 2.4 V Sigma 4 อีกขั้นแห่งศักดิ์ศรีเหนือชั้นของการขับเคลื่อน Fortuner City Garden Tower Luxury High Rise Condominium 29 ชั้นใจกลางเมืองพัทยาบนถนนพัทยาสาย3ตัดกับแยกพัทยาขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างจะเสร็จสมบูรณ์ไตรมาสแรกของปี2561 City Garden Tower หรูหราทันสมัยด้วยล็อบบี้ขนาดใหญ่ตกแต่งอย่างพิถีพิถันสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกพรั่งพร้อมด้วยฟาซิลิตี้ครบครันทุกยูนิตเปิดรับทัศนียภาพอันงดงามของเมืองพัทยาและวิวทะเลของอ่าวพัทยา City Garden Tower มีบริการบริหารห้องพักหลังการขายด้วยการปล่อยเช่าให้กับผู้ซื้อที่เป็นนักลงทุนสำหรับท่านผู้ชมรายการ Hot Property รับโปรโมชั่นส่วนลดเงินสด 300,000 บาทจ่ายเงินดาวเพียง 15% ผ่อน 10% ภายใน1ปีที่เหลือโอนเมื่อโครงการสร้างเสร็จพร้อมรับฟรีเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายโทรด่วนเพื่อรับสิทธิพิเศษนี้090-741-7417ชีวิตที่โลกยอมรับสะท้อนความเหนือระดับที่ไม่อาจปฏิเสธFortuner 2.4 V Sigma 4 อีกขั้นแห่งศักดิ์ศรีเหนือชั้นของการขับเคลื่อน Fortuner เป็นยังไงบ้างคะโครงการที่น่าสนใจในวันนี้พบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะนี่นะครับคือทั้งหมดสำหรับรายการ Money Property ประจำวันนี้ครับผู้ชมครับโครงการ The Line จตุจักรหมอชิดนั้นถือว่าเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ทั้งในแง่ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเมืองและตอบโจทย์ให้กับนักลงทุนได้เป็นอย่างดีหากว่าคุณผู้ชมนั้นอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับดูเบอร์นี้เลยนะฮะที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอณเวลานี้เลยแล้วครับลองโทรศัพท์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันก่อนนะครับส่วนช่วงนี้ครับผมขออนุญาตขอเวลาในช่วงท้ายนี้ดื่มด่ำกับบรรยากาศโหดูวิวมุมสูงของกรุงเทพมหานครนะครับสวยงามมากๆจนกว่าจะพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ